อกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปดีครับ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 สวัสดีครับครับยินดีนะครับฝากด้วยฮะผมวิ่งอ่ะคือทําไมผมมาทําอะไรผมยังไม่รู้เลยนะใส่เต้นเลยพี่ไปยังคะเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ได้นะครับได้ๆเดี๋ยวให้กินเลยแล้วกันโอ้ยคนนี่ไปเลยโอ้โหเอาอยู่ดีครับอย่างนี้นี่แหละมาเข้าห้องพี่โอเคเข้ามาเลยนะห้องมิวสิกเลยอันนำพาผมไปด้วยครับผมโดนแน่นอนว่าหาแล้วโอ้โหครับโอ้โหเดินที่เราไปเขียนได้คุณยอดไม่ได้ต่างกันพี่น้ำพี่ให้ดูดีนะเนี่ยผมอยากอยู่นี้บ้างจังเลยเนี่ยน้ำหวานน้ำเปล่าด้วยครับเอาน้ำเปล่าก็ได้ครับตัวเองกับพี่นี่คุยกันอยู่ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเพลงนี้เพราะเพราะมากครับพี่โอ้โหเขาเป็นคนมองหน้ากันเนื้อเล็กมองหน้ากันเต็มมากเลยครับผู้ชายนั่งอยู่ตกใจเลยคืนเลยคือนอนอยู่คุยเด้งเลยนี่เด้งเลยเด้งเลยอ่ะอยากคุณตัดเพลงมองหน้ากันคือใครคนไหนคิวเกินก่อนเราก็มาเราไม่ได้คิวเขามาก่อนเลยอะอย่างเงี้ยโอ้ทำไมต้องอลังการเลยขนาดนี้นะนี่หนักมากเลยหนักมากเหรอโอ้จริงจังมากเลยเนี่ยคิวคนคิวเลยใครเดี๋ยวใครอะคิวหน่อยเรียกอ๋ออันนี้ก็คิวครับพี่อันนี้ก็ชื่อคิวครับอ๋อคือคิวยินดีครับแล้วเล่นของเราพอลองตอนนี้ค่ะยินดีเป็นนักลงนักเรียนครูเลยเป็นพี่น้องกันดีกว่าไม่แล้วคนอื่นเข้ามาทำอะไรกันเวลาส่วนใหญ่ก็ต้องร้องเพลงฟังก่อนใช่ครับมาร้องไม่ได้แล้วขอบคุณดีกว่ายังไงดีฮะผมเป็นพ่อยังไงดีฮะยังไงดีครับมีอะไรจะให้พอช่วยได้ก็ถามมาเลยครับถ้าช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่แต่ทฤษฎีเราไม่มีให้นะในแง่แบบว่าทฤษฎีอ่ะเรามีแต่แบบใจอย่างเดียวอ่ะคือแบบก็มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจอ่ะเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยแบบต้องเป็น1 2 3อะไรเรา2 คูณ 2เราเป็น8ก็ได้เป็น16อะไรก็ได้ก็มีแค่เนี้ยอ่ะอย่าเกรงสิพูดอะไรไม่รู้ผมโมในเพลงเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรขึ้นมาส่วนใหญ่เออเพื่อนบอกก่อนว่าใครร้องเพลงที่ครับมีใครร้องเพลงที่ผมพี่คิวครับอ๋อครับร้องคู่ใช่ครับเราคนเดียวไม่ไหวครับพี่ร้องเกินไปครับอะไรนะร้องคนเดียวไม่ไหวสูงเกินเมนสูงเกินโอ้โหพี่วาพี่โลกระเบิดในขนาดนั้นเอายังไงดีอ่ะพี่พูดมีอะไรพูดป่ะต้องพูดพี่มีอะไรจะถ่ายทอดดีกว่าถ่ายทอดอะไรดีอ่ะเอางี้ก่อนนะถ้าในมุมเราเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนโชคดีมากที่ได้มาถ้าอย่างสมัยเราเนี่ยการจะร้องเพลงหรือการจะไปทำอะไรเงี้ยมันต้องขนขวายมากอะเดี๋ยวนี้มันมีเน็ตมีอะไรที่เราสามารถที่จะแบบหาความรู้หาอะไรที่อินพุตแล้วได้ตลอดเวลาแต่อย่างยุคเรานี่เราแบบไม่มีเน็ตก็ไม่มีจะทำอะไรดูคอนเสิร์ตก็ต้องนั่งรถไปดูจะดูดีวีดีดูคอนเสิร์ตเมืองนอกก็ต้องซื้อแผ่นซื้ออะไรซึ่งเดี๋ยวนี้มันหาดูได้ง่ายแล้วก็คือทุกคนโคตรโชคดีอ่ะได้ครูที่ดีทั้งในแง่ร้องในแง่ acting ซึ่งอะไรมันเจ๋งอ่ะก็คืออยากให้ระลึกเอาไว้เสมอว่าแบบมาอยู่ตรงนี้มันโชคดีกว่าคนอื่นมากอ่ะก็ถ้ารักแล้วก็ชอบในอาชีพนี้จริงๆก็ทำต่อไปอ่ะปฏิบัติกับงานเราให้เหมือนกับเวลาเรามีความรักครั้งแรกกับ
มึงบอกใช่ไหมความรักครั้งแรกเราโอ้โหนั่งรถถอสังขารไปขอเห็นหลังคาบ้านเขาก็มีความสุขเห็นหน้าแฟนเห็นอะไรเงี้ยก็ปฏิบัติกับอาชีพเราให้มันสดแบบนั้นเสมอแล้วก็เรียกว่าอะไรดีอย่าทรยศมันอ่ะคืออย่ามาทำตรงนี้เพราะว่าเราจะมีชื่อเสียงเราจะเหนือกว่าคนอื่นเราจะอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้ก็มีแฟนเพลงมีครูบาอาจารย์มีผู้มีพระคุณมีอะไรในชีวิตเราที่เขาทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ฉะนั้นเราก็อย่าลืมตรงนั้นนะคือสุภาษิตว่าไอ้วัวลืมตีนเนี่ยเราเห็นมาเยอะมากบางคนหูตอนไม่ดังก็ดีกับเราพอทุกวันนี้ทำไมคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นอ่ะคือแบบเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะใครมีพระคุณกับเรามีอะไรกับเราเราก็ต้องระลึกถึงเสมอซึ่งตรงนี้หลายคนไม่มีอ่ะซึ่งน่าสมเพชมากคือศิลปินหลายคนเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมดังแล้วทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้เหรอไม่เข้าใจจบละไปละยากคือไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเนี่ยถ้ามีใครอะไรตั้งคำถามเลยมาก็น่าจะดีนะไม่พี่เอาครับก่อนขึ้นเวทีพี่ทำอะไรบ้างครับก่อนขึ้นเวทีถ้าตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่นเต้นเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะตื่นเต้นคือมันนั่นแสดงว่าเรากำลังรู้สึกว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นมันสดใหม่อ่ะคือเมื่อใดที่ไม่ตื่นเต้นนี่คือเบื่อเข้าใจป่ะเหมือนสมมติถ้าเราร้องฤดูที่ฉันเหงามาเป็นร้อยกว่าครั้งเนี้ยเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ร้องเพลงนี้ไม่มีความตื่นเต้นก็ร้องไปมันไม่สนุกอ่ะถ้าตื่นเต้นก็แสดงว่าเราแบบเลือดลมสูบฉีดรู้สึกอยากแสดงว่ามันยังสดยังใหม่อยู่แต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงการนั่งสมาธิเวิร์กมากมันจะดีกับเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนชำระล้างจิตใจเราข้างในเมื่อก่อนเราไม่เคยเชื่อสิ่งเหล่านี้เลยเราแอนตี้ด้วยซ้ำเรื่องการนั่งสมาธิบ้าบออะไรเงี้ยแต่พอมาลองทำเองให้มันดีเราจะเห็นทุกอย่างว่ามันมีการเกิดการดับการอะไรแล้วเราก็จะมีสมาธิขึ้นนึกออกไหมเวลาขึ้นเวทีเราก็จะมีจินตนาการเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้สำคัญนะเรื่องเพราะการร้องเพลงมันก็เหมือนเราก็เป็นคนเล่าเรื่องแต่เล่าเรื่องเป็นเมโลดี้เล่าเรื่องให้มันสวยงามกว่าเดิมแทนที่จะพูดอย่างเงี้ยแต่เราพูดกันแบบเฮ้ยเดี๋ยวช่างเลยแต่อะไรเงี้ยมันน่าฟังกว่าตั้งเยอะถูกไหมทีนี้เราจะพูดยังไงให้มันให้คนเชื่อมันก็ต้องมีจินตนาการแล้วเราก็ต้องเชื่อก่อนแล้วคนดูถึงจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดออกไปอ่ะความตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่มีเนี่ยเราว่ามันแสดงว่าถึงจุดที่แบบน่าเบื่อมากอ่ะแบบอ่ะร้องอีกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสไอตอนซ้อมก็ตั้งใจซ้อมแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่เราเดินออกไปต้องร้องอ่ะตัดให้หมดอย่าไปนึกว่าคำต่อไปฉันจะต้องทำเสียงยังไงต้องอะไรอย่าคิดมาล่วงหน้าซ้อมแค่ประมาณนึงแต่ว่าคนดูจะชอบความสดถ้าเกิดเรามาร้องเราทำทุกอย่างเหมือนแผ่นเหมือนในซีดีเหมือนในอะไรเงี้ยฟังอยู่บ้านก็ได้อะมันไม่มีแมจิกมันไม่มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นอ่ะฉะนั้นเราก็มองคนดูให้เหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เรารักเป็นอะไรแล้วก็ร้องสื่อสารไปด้วยใจที่เราอยากจะให้เขาอ่ะต้องสนุกก่อนเชื่อก่อนแล้วคนดูเขาจะสัมผัสได้ว่าชิวๆครับอย่าไปเครียดยิ่งเครียดยิ่งคนดูก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่เครียดอยู่ไอ้นี่มีแต่ความพยายามไอ้นี่มีแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยซึ่งมาอยู่บนเวทีแล้วเราจงทำตัวให้รีแลกซ์ที่สุดสบายที่สุดแบบเหมือนอยู่บ้านเหมือนร้องให้เพื่อนฟังร้องให้แฟนฟังร้องให้หมาร้องให้สัตว์เลี้ยงฟังอะไรก็ได้แต่นึกออกใช่ไหมคือรีแลกซ์ที่สุดอะไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปคิดว่าอุ้ยถอดนี้ฉันจะต้องพายมือออกไปฉันจะต้องอะไรนั่นก็ดูประดิษฐ์พอดูประดิษฐ์ก็ทุกอย่างก็ดูแบบหุ่นยนต์อ่ะมันไม่ใช่ศิลปินมันไม่ใช่อะไรที่งดงามและเคลื่อนไหวแบบสวยงามอ่ะถ้าดูเกรงๆคนดูก็จะสัมผัสได้ว่าก็มีแต่ความเกรงที่ออกมาจากเสียงอ่ะโฟลว์ที่สุดสบายที่สุดแค่นั้นอ่ะเพราะว่าแบบทุกคนก็มีครูดีมีอะไรอยู่แล้วอะเราก็วอร์มเสียงอะไร
สบายจบแล้วจะไปรูปเดียวไม่รู้พูดอะไรอ่ะรู้สึกยังรู้สึกเกรงๆอยู่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้อะไรนะฮะทำให้เสียงคำแหกที่รักษาเสียงเพี้ยงเลยใช่ไหมอยู่ในทุกวันนะครับร้องเยอะๆเหรอคือถ้าถามเราวิธีที่เวิร์กที่สุดก็คือนอนพักผ่อนแล้วก็กินนอนไม่ค่อยมีคือเรารู้ทุกอย่างว่าอะไรที่จะทำให้มันดีแต่เราไม่ทำเลยนะแต่ส่วนตัวเราน้ำเย็นก็กินบางทีสุรงสุราก็มีบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบซึ่งไม่ดีถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะนอนแล้วก็กินน้ำเยอะๆน้ำอุณหภูมิห้องอ่ะน้ำปกติเพราะมันจะช่วยให้ร่างกายมันชุ่มชื้นนะแล้วก็วอร์มเสียงเมื่อก่อนเราไม่ทำเลยเราไม่เชื่อเราเกลียดจนกระทั่งสุดท้ายพอผ่านเวลามาเรารู้สึกว่าการเรียนร้องเพลงมันสำคัญนะพออีก10ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่วอร์มไม่อย่างเงี้ยเราจะร้องเพลงได้หรือเปล่าเพราะเพลงเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงเรามันโหดร้ายอมหิตมากแล้วเราก็ร้องให้มันเกินเข้าไปอีกอ่ะแล้วแบบวันรุ่งขึ้นก็ไม่ไหวก็พังอย่างเงี้ยมันก็ต้องวอร์มซึ่งทุกคนก็คงรู้วิธีอยู่แล้วแหละบับเบิ้ลเนี่ยทุกวันนั่นแหละไปละยากเราก็ต้องแต่ก็ถ้าเสียงแหบมันก็มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่จะช่วยซึ่งถามครูในบ้านเขาก็จะรู้แหละแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือพักผ่อนนอนนอนเนี่ยแหละก็มันเลยทำยากมากไม่ค่อยมีเวลาพักไม่มีเวลาเหรออยู่นี่ก็ไม่รู้เวลาเลยใช่เราไม่รู้เวลานอนก็แบบนอนชวนตื่นคือรู้สึกว่าง่วงแล้วตื่นก็จะเป็นตีหนึ่งตลอดไม่เป็นไรหรอกบางทีเราต้องเอาสมมติถ้ามันแหบจริงๆอ่ะแล้ววันนั้นเราต้องใช้มันอ่ะมันจะมีลักษณะว่าจิตสั่งกายคือแบบถ้าเราเชื่อก็ร้องไปเดี๋ยวมันมาเองร่างกายมันจะกับจิตมันจะสมดุลกันแล้วมันอาจจะไม่ 100% วันนั้นแต่เราก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปด้วยแล้วบางทีอ่ะวันที่เราเสียงดีมากใส่กิ้งบางทีร้องไปมันก็ร้องด้วยความแบบเสียงว่าเพราะจังเลยชุ่มฉ่ำไปแต่วันที่เราแบบมีความเจ็บป่วยมีความเสียงแหบเสียงอะไรเข้ามาเรารู้สึกเสมอว่าวันนั้นอ่ะเราร้องได้ดีกว่าวันที่เพราะเรามีใจที่สู้ทำไงให้มันชิวๆชิวจริงครับไม่ต้องเครียดอีกอย่างนึงก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็รักษามิตรภาพเอาไว้อย่าแข่งกันอย่าคิดว่าอย่าสมมติต้องร้องเพลงคู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีท่อนประสานมีอะไรถูกไหมที่การประสานเพี้ยนไหมครับก็คนน่ะมันก็ต้องมีเพี้ยนบ้างดิมันยุ่งยนน่ะเอาจริงๆแต่แค่เรียกว่าอะไรอ่ะอย่าแข่งกันอ่ะมันจะดูออกซึ่งส่วนใหญ่เราหลายคนเป็นเวลามาร้องเพลงคู่กันต่างคนก็ต่างจะตะบี้ตะบันทำยังไงให้แบบคนต้องกรี๊ดเรามากกว่าคนต้องอะไรซึ่งสมบูรณ์ของเพลงนั้นพังการประสานหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้ให้สองคนนี้มันฟุบๆไปด้วยกันแล้วไพเราะเกิดเป็นมิติขึ้นมาเนี่ยสำคัญอย่าแข่งกันบางทีท่อนไหนควรจะเบาควรจะดังอะไรก็ต้องฟังกันอะต้องสองกันเยอะๆแล้วเพลงนี้ก็กันและกันมันก็เป็นเพลงที่ความหมายที่ดีไม่นับว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยเคยดูเขาก็สื่อกันแบบไม่เคยดูเอาสื่ออย่างนั้นก็ได้เอาแล้วแต่ไม่รู้เคยดูเรื่องนะสแกนเกย์ที่พี่เขาเขาเล่าให้ฟังที่เราไปนั่งเฉยๆอ่ะนะนั่นแหละถึงที่แล้วเขาตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นหนังไม่รู้เลยแล้วไปรู้อะไรเลยพุ่งกลับมาก็ส่งเพลงให้เฮ้ยเพราะบอกเป็นหนังรักวัยรุ่นเราก็ยินดีร้องถ้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนนั่นแหละมีอะไรอีกอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรมีใครถามเลยอ่ะพยายามคิดคำถามเก่ามันไม่รู้จักมีอะไรนะคำถามบ้าๆบอๆเลยก็ได้ที่ร้องเพลงมากี่ปีแล้วครับถ้าร้องแบบ
จริงจังก็ช่วงปีหนึ่งก็โอ้โหตอนนี้32อ่ะปีหนึ่งไม่รู้10กว่าปีอ่ะคืออย่างตอนแรกก็ไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องเป็นอะไรเลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอยากเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเล่นกีตาร์กันเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองร้องมั่วๆขึ้นมาเพื่อนบอกเฮ้ยร้องเพลงได้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาแต่แค่นั้นเลยก็แบบอ่ะก็ลองดูก็ร้องมั่วๆมาพอขึ้นคอนเสิร์ตที่โรงเรียนปรากฏว่าคนชอบแล้วบวกกับว่าเราก็เรียนไม่เก่งตอนนั้นก็ซ้ำชั้นด้วยอะไรด้วยก็คือรู้สึกว่าสิ่งนี้คงเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเดินต่อไปได้อะก็เลยไปเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ต่อก็ไปเรียนร้องเพลงจริงจังเลยงั้นชีวิตเราก็ไม่มีค่าเลยอะทุกวันเนี้ยคือถึงบอกว่าจงรักอาชีพหรือรักไอ้สิ่งนี้ให้เหมือนกับแบบความรักครั้งแรกอะเพราะถ้าเกิดว่าชีวิตเราไม่มีเราไม่ได้ร้องเพลงเราไม่ได้เล่นดนตรีเนี่ยโคตรไม่มีค่าเลยเราก็เป็นแค่คนกระจอกคนหนึ่งที่ห่วยไปวันๆที่ไม่มีคุณค่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตไปวันๆแต่เมื่อเรามาเป็นนักร้องมาเป็นนักดนตรีมาเป็นหรือคุณจะเป็นเพนเตอร์เป็นคนทำงานศิลปะอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันโคตรยิ่งใหญ่เลยนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วนะคือแบบไม่รู้กี่ชาติสะสมมากว่าจะได้เกิดเป็นคนนี้ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับเราสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการเป็นศิลปินเพราะเราเหนือกว่าคนทั่วไปตัวที่ว่าเราหยิบจับอะไรมาแล้วทำให้มันสวยงามได้อ่ะเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกสิ่งแรกที่เราจะไปประเทศนั้นๆเราอยากไปดูอะไรศิลปะวัฒนธรรมถูกปะฝรั่งมาเมืองไทยไม่นับว่าพัดพงอะไรนะเขาก็นึกถึงวัดพระแก้วนึกถึงลำไทยนึกถึงอะไรอย่างนั้นอ่ะนั่นแสดงว่าศิลปะมันโคตรยิ่งใหญ่อะมันคือมันมีเรื่องราวมีอะไรเงี้ยฉะนั้นเราเป็นนักร้องจะมาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีฉะนั้นเมื่อมีครูที่ดีมีโอกาสแบบนี้ก็เรียนรู้แล้วก็นำแบบปฏิบัติใช้ในชีวิตได้คือไม่สำคัญว่าจบจากบ้านนี้ไปคุณจะดังน้อยกว่าคนอื่นหรือบางคนดังกว่าอะไรมันไม่สำคัญตรงนั้นสำคัญที่ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราได้มาจากที่เนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็มีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันที่อยากจะมีโอกาสแบบนี้ฉะนั้นเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วก็เก็บมันไว้ซะแล้วระลึกเสมอว่าคุณมาเป็นนักร้องเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเราแบบโคตรจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยอ่ะนึกออกปะเรามอบความสุขเรามอบความบันเทิงเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปเราทำให้สังคมนี้ดีขึ้นอ่ะมันดีกว่าเราต้องไปเป็นนักการเมืองไปเป็นอะไรอย่างนั้นตั้งหลายเท่าอ่ะอาชีพเรามันไม่มีอะไรที่จะนำไปสู่ความทุจริตโคตรโกงอะไรเลยเรามีแต่ให้อ่ะนึกออกมั้ยฉะนั้นก็แบบจงให้เกียรติกับอาชีพตัวเองแล้วก็รักมันอ่ะเก่งไม่เก่งไม่สำคัญคนเราทำงานศิลปะมันชนะกันที่ฟีลจิตวิญญาณข้างในอ่ะซึ่งหลายคนไม่มีเก่งใช่คนเก่งก็มีเป็นร้อยแต่คนที่เก่งกว่าคือคนที่เอาความรู้สึกข้างในแล้วถ่ายทอดมันออกมาเป็นรูปวาดเป็นประติมากรรมเป็นวัดเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่อ่ะต้องทำให้ได้แบบนั้นไม่งั้นมันมีสองแบบช่างฝีมือกับศิลปินมันต่างกันนะช่างฝีมือมีทั่วไปเลยอ่ะเหนื่อยไหมทำอะไรแต่ว่าไม่มีครีเอทีฟไม่มีความเป็นอาร์ติสต์อ่ะซึ่งเราว่าไอ้ฟีลลิ่งจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญที่สุดเหนือกว่าทฤษฎีเหนือกว่าอะไรเนี่ยซึ่งทุกคนก็เรียน acting อยู่แล้วยิ่งโชคดีเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปสู่ธรรมะโดยไม่รู้ตัวถ้าเรียน acting เรียนอะไรไปอ่ะเพราะ acting มันก็คือการเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าสมมติอ่ะทำไมคนนี้เขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นทำไมเขาถึงชอบทำอะไรแบบนั้นเราก็ต้องคิดต่อยอดแบบว่าเฮ้ยพ่อแม่สิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราคิดลึกละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องเดียวกันเมื่อเราศึกษามนุษย์ทั้งมนุษย์มันก็เป็นธรรมชาติเป็นอะไรเงี้ยธรรมะก็คือธรรมชาติมันก็เดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็กลับไปสู่ว่าทำไมเราต้องนั่งสมาธิหรือว่าอะไรเงี้ย
ลองดูวันละ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงมันจะดีกับจิตใจเราด้วยจะมีสมาธิมากขึ้นจะละเอียดในงานที่เราทำอยู่อ่ะอีกอย่างนึงคือร้องเพลงจินตนาการนี่สำคัญมากอ่ะเราต้องมีภาพในหัวเราต้องมีเนื้อเรื่องที่เราจะเล่าให้คนฟังฟังอ่ะฉะนั้นก็ต้องดูหนังเยอะๆทำเสพงานศิลปะให้มากขึ้นอ่ะเล่นดนตรีก็ช่วยลองแต่งเพลงเล่นๆดูก็ได้ไม่ต้องรู้ทฤษฎีมั่วๆอะไรไปคอร์ดซีดีไมเนอร์มั่วๆอะไรไปเล่นแต่ลองแต่งอะไรที่มาจากความรู้สึกเราจริงๆอ่ะแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องการร้องเนี่ยพอเราเล่นดนตรีเยอะเราก็จะรู้โน้ตรู้อะไรมากขึ้นเราก็จะสามารถอิมพอไวส์อะไรได้เหนือกว่าคนอื่นเขาอีกมาละยาเราก็ตัวเวลาครับข้างนอกเราก็จัดข้างนอกพี่โบมีอะไรนะพี่แนะนำไหมเนี่ยครับเราเริ่มครับคนร้องเพลงของพี่กันแล้วกันมีเคล็ดลับนะครับไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยกันแล้วกันก็คือตามเนื้อเพลงมันคือรักที่บริสุทธิ์และจริงใจมากแค่นั้นเองร้องให้รู้สึกแบบด้วยความเพียวอะร้องด้วยความแบบเป็นรักจริงๆรักที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรเลยร้องด้วยใจที่รู้สึกอยากจะให้อะแค่นั้นพอละเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรไม่จำเป็นต้องเรียนแบบเรานี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดว่าไม่รู้เป็นบ้าอะไรกันชอบร้องตามออริจินอลทำไมไม่ร้องเป็นแบบตัวเองอะถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบสมมติได้โจทย์มาเป็นพี่มึงพี่นี่พอถึงเวลาหยิบไมค์ขึ้นมาทำไมต้องไปร้องเหมือนเขาวะหรืออย่างคุณลุลาทำไมต้องไปทำเสียงเหมือนเขาวะคุณดาทำไมมึงต้องไปร้องเสียงให้เหมือนคุณดาก็ร้องเป็นตัวเราเนี่ยคนเรามีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเส้นเสียงก็เช่นกันถูกไหมเสียงเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างเก่งก็แค่ใกล้เคียงก็ร้องเป็นตัวเราไปเด้อย่าประดิษฐ์อย่าปรุงแต่งมันก็ร้องไปแค่นั้นนะเดี๋ยวถ้ามันเพี้ยนมันอะไรเขาก็มีคนมาดูแลพวกคุณอยู่แล้วถูกไหมลองดูก่อนเป็นตัวเองถ้าเกิดว่าไปร้องเหมือนคนอื่นร้องอะไรมันเราก็ไม่ได้ต่างจากก๊อปปี้โชว์อะซึ่งเราไปอาจจะทำได้ดีกว่าถ้าไปเป็นก๊อปปี้โชว์เหมือนคุณไมเคิลตังเป็นอะไรงั้นไปไม่ดีกว่าหรอแต่ถ้าเรามีของเราเราก็ทำให้มันเป็นตัวเราเด็กแล้วเราก็มีแค่หนึ่งเดียวในโลกอะถูกไหมไม่มีเราอีกในที่อินเดียก็ไม่มีเราที่เนปาลก็ไม่มีเรามีเราแค่คนเดียวที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงให้เราถ่ายทอดสิ่งที่เราผ่านมาในชีวิตผ่านดนตรีผ่านเสียงร้องมาเอาเราเนี่ยแหละมีแค่หนึ่งเดียวแค่นั้นแหละอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากซ้อมเครียดได้แต่เมื่อถึงเวลาอยู่บนเวทีไม่มีใครช่วยใครได้นะถูกไหมณโมเมนต์มีแค่ตัวเรากับจิตเราเท่านั้นน่ะไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครมาถือป้ายว่าเฮ้ยตอนต่อไปต้องไม่มีบนเวทียิ่งอย่างเราสมมติเราเคยเล่นละครเวทีมาอย่างเงี้ยชิบหายลืมบททำยังไงไม่มีใครช่วยเราได้นะสิ่งนี้ที่จะช่วยได้คืออยู่กับลมหายใจอยู่กับสติอยู่กับมันต้องใช้สมาธิมากๆและก็จินตนาการพลาดมาก็พังอ่ะพังทั้งเรื่องเลยอ่ะอย่าคอนเสิร์ตผิดบ้างอะไรบ้างมันก็ยังเป็นตัวเราอยู่บนเวทีแค่เนียนๆเอาไมค์ให้คนดูอะไรอย่างได้อ่ะนึกออกป่ะนั่นแหละสบายอย่าเกรงดิจริงๆเพราะบางทีอาจจะคาดหวังอ่ะว่าฉันจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดเวลาร้องเพลงอ่ะถูกป่ะfeeling จริงๆมันเลยไม่ออกมามันก็ออกมาแต่ความพยายามอ่ะคนดูก็จะเห็นถึงความแบบตั้งใจมีแต่ความตั้งใจแต่ไม่มีอะไรออกมาเลยอ่ะไม่มี feeling ไม่มีอะไรออกมาน่าโคตรน่าเศร้าเลยซึ่งก็เป็นกันหลายคนเสียเวลาจริงๆมันเสียเวลาตรงที่ว่าแบบโถอุตส่าห์รักที่จะร้องเพลงรักที่จะทำอะไรตรงนี้แล้วก็แบบทำมันด้วยความรู้สึกแบ
จริงใจกับมันซื่อสัตย์กับมันทนุถนอมมันก็พอแล้วเมื่อเราไปเครียดมันก็เหมือนพ่อแม่แบบไม่ให้ลูกทำนู่นทำนี่เอาไม้ตีเอาไม้เลียวตีไม่คุยกันด้วยเหตุผลอ่ะเอาไปแล้วเหรอเจอกันแล้วสวัสดีปกติพี่เต้นด้วยปะคะน้องเฮงเร็วด้วยปะคะเวลาไม่เลยอะค่ะชอบไหมชอบดูแต่ไม่มีสกิลไม่เต้นอะแต่ก็ให้ถ้ามีโอกาสให้เรียนก็อยากรู้ว่าต้องมันก็จะดีกับเรียกว่าอะไรมันเวลาเราเดินเราท่วงท่าอะไรมันก็จะงดงามไปด้วยอะซึ่งตรงนี้มันดีนะสังเกตคนที่เรียนเต้นเรียนบัลเล่เรียนอะไรมาตั้งแต่เด็กเวลาเขาเดินเขาทำอะไรแค่นี้ที่หน่อยมันสวยงามแล้วอะโอ้โหแต่การเต้นไปร้องไปนี่ ขอนับถือทรหดมากเอาเงียบไปหมดเลยอย่างพี่คิวเนี่ยครับที่พี่บอกว่าแบบรักอาชีพเราให้เหมือนแบบรักแฟนแบบให้มันสดใหม่ตลอดอะไรเงี้ยพี่แบบมีเทคนิคอะไรบ้างที่แบบว่าทำให้แบบเวลาแบบสมมติเราอาจจะลืมไปเราท้อเราอะไรเงี้ยครับแล้วแบบก็มีบ้างก็อย่างที่บอกมันก็เป็น เราก็เป็นคนอ่ะมันก็มีทุกข์มีสุขมีเศร้าเลยมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่พูดมานี่คือไม่ได้บอกว่าเราเองก็ทำได้นะแค่ว่าให้มันเป็นสิ่งที่ระลึกถึงว่าหนึ่งมันก็จะทำให้เราไม่ลืมตัวเองแล้วมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำอาชีพนี้ต่อไปทำร้องเพลงต่อไปเมื่อคุณเห็นรอยยิ้มของคนดูเมื่อคุณเห็นคนกำลังแกะเพลงของคุณอยู่ฟังอัลบั้มคุณอยู่หรือบางคนฟังเพลงเราแล้วมีแรงบันดาลใจไปทำเรื่องดีๆไปเอ็นติดหรือว่าไปทำเรื่องดีๆอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเนี่ยเพราะเราคือผู้ให้เราคือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้ที่จะลงโลกนี้ให้ง่ายอยู่ขึ้นแต่เรื่องท้อเรื่องเบื่อเรื่องอะไรมันก็มีบ้างเราเป็นคนเหมือนที่บอกบางทีดูที่ฉันเหงาว่ากันและกันร้องมาเป็นพันหัวทั้งอะโคตรเบื่อเลยแต่ว่าจะทำยังไงให้มันสนุกก็คือต้องคิดว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราร้องคิดว่านี่คือครั้งแรกที่เราเคยได้ร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดว่าต้องร้องแบบเดิมๆอ่ะถ้าถามเรานะเราก็ลองเปลี่ยนโน้ตมันบ้างลองร้องเบาลงดังขึ้นมีอินพุตไวส์อะไรเพื่อมันในเพลงนึงมันก็สนุกได้แล้วก็มันก็สีสันมันก็เปลี่ยนไปได้อีกอย่าบอกมีท้อมีเครียดก็ถึงบอกให้นั่งสมาธิมันก็จะย้อนถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเครียดและเราเครียดแล้วได้อะไรมีแต่เราไม่ใช่เหรอที่ทุกข์ถูกปะสู้เอาเวลาเคลียร์ปัญหาเหล่านี้แล้วไปแต่งเพลงไปร้องเพลงอะไรดีกว่าจริงจังเนาะตอนที่เล่นนะครับเรียน acting นานครับเรียนนานไหมก็เรียนมีโอกาสได้เรียนก็ช่วงก่อนที่จะเล่นนะได้มีโอกาสเรียนกับหม่อมน้อยแต่ว่าเราก็ไม่เคยทำแล้วสารภาพว่าครั้งแรกเราเกลียดในศาสตร์เรื่องการแสดงมากตอนแรกเราคิดว่ามันเฟคมันโกหกมันแบบแต่พอเรียนไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเจ๋งอะครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสควรจะลองถ้ามีโอกาสได้เล่นละครเวทีนี้ถือว่าเป็นความโชคดีมากอะมันไม่เหมือนกับหนังมันไม่เหมือนกับเราอยู่บนเวทีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันดูจริงแล้วมันสดเรานั่งดูเราได้ยินเสียงลมหายใจเราเห็นเหงื่อเราเห็นนักแสดงที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างบนมันมีชีวิตอยู่จริงๆอ่ะแต่เราก็ยังไม่เก่งนะต้องศึกษาเยอะวันนี้คิวกับปอจะร้องเพลงกันแล้วกันให้พี่คิวฟังใช่ไหมใช่เมื่อไหร่อ๋อดีค่ะคิวสบายสบายตื่นเลยโอ้โหเลยละอ๋อไม่ได้ฟังเลยร้องดีเนาะช่วยร้องช่วยร้องเรา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 เ
จะเชื่อไหมมันอาจไม่เพราะไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้แต่กับเธอคนดีรู้ไหมฉันเขียนยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมันนับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายเหมือนกันฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้นเอาเลยครับโอ้พี่ยังต่อยครับพี่อยากฟังพี่อยากฟังไม่มีเสียงเลยโอ้ร้องไปเดี๋ยวคอรัสแจมมั่วๆไปด้วยต่อไม่มีมุกเลยมุกเลยหยุดใจความหมายแล้วใจได้กันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานนานนั้นไม่ใช่ความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักแล้วตอนจริงร้องกันยังไงอ่ะอย่างเงี้ยใช่ร้องอย่างงี้ก็คือแบบแบ่งห้องกันครับคือท่อนท้ายจะเป็นคิวประสานใช่แต่ผมเป็นประสานคิวหนึ่งต่อดีขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยครับจริงได้ร้องให้ครูมีความจริงวางถูกมันต้องมันเป็นห้องให้มันเป็นเพลงเหรอที่เราประสานอ่ะร้องได้เลยร้องได้มากอยู่ในความรักมากมายและที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมายไม่นานไม่นานก็เพิ่งรู้ว่าทุกครั้งที่มีเธอใกล้ถ้าชีวิตคือทำนองเธอติดเป็นดังคำร้องที่เพราะและซึ้งจากใจทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานๆในใจความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอส่งใจฉันมีปลายทางไอร็อกเนี่ยดีอยากฟังพี่ร้องใช่เพลงอื่นก็ได้เพลงอื่นอะไรร้องด้วยกันสิได้เลยได้เลยก็ได้เลยเพลงไม่ค่อยมีเสียงเอาเพลงยืนให้พี่ชูร้องยืนเอายืนตอนนั้นชอบเพลงเปลี่ยนฟังว่าโหดไปโหดไปเดี๋ยวดูนะร้องได้แต่เสียงไม่มีเลยวันนี้จะมีเยอะแค่ทำให้ฉันรู้สึกแล้วคิดถึงคนหนึ่งคนเธอตั้งใจไปเราพบกันและต้องไกลในวันที่ฝนพรำเช่นวันนี้ฝนตกยิ่งนึกถึงที่ไรก็ยิ่งชุ่มช้ำอุ่นในหัวร้องไม่ถึงแล้วอะไอ้ร้องกว่ากันตั้งเยอะขอฝากลมฝนช่วยเป็นสื่อให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงแต่ยังคิดถึงที่คิดที่ฝนคอยรออยู่ด้วยกันตรงนี้ฉันอยากจะรู้ไหมถ้าฉันจะขาดใจไม่มีอ้อมกอดจากเธอที่รู้ใจรอคอยเธอกลับมาฝนสายสุดท้ายก็วางปลา
เรายังแบบสงบจงเออเออเพลินดีเนาะร้องเพลงให้พี่ฟังก็ได้เราก็ร้องเพลงนี่อยู่ที่นี่กันมานานใช่ไหมเราเกี่ยวว่าเราไม่ติดตามแม่เลยค่ะข้างนอกเป็นไงบ้างเฮ้ยเขาไม่เห็นครับดีดีดีสนุกสาวรียังอยู่อนุสาวรีย้ายอนุสาวรีย้ายนี่แหละย้ายไปแล้วปัจจุบันหมุนได้ด้วยนะเขาบอกหิมะตกจริงไหมไม่ใช่ยังไม่จบออกไปดูไหมล่ะอย่างนี้ไปดูมาแล้วไม่ได้ครับแล้วเหลือเวลาเยอะปะวันสองวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ออกสองวันเลยพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็แสดงว่าแสดงที่ไหนอ่ะที่นี่ค่ะก็ที่นี่แหละหลังนี้สูงพอดีพักผ่อนเยอะๆเอาให้เจอกันเจอกันเจอมากคิตตี้คิตตี้ส่งสักกันพรุ่งนี้มาดูไหมคะพี่ดูอะไรนะพรุ่งนี้มาดูถ้าว่างมาดูเขามีโอกาสจะมาดูฮะโอ้ยเปียกพูดแล้วนะครับผมนะฮะทีมยังไม่รับปากนะฮะยังไม่รับปากอันนี้น่าจะกี่โมงอ่ะกี่โมงสองทุ่มสองทุ่มสิบห้าประมาณห้านี่เราผ่านไปกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมจะไม่ทราบเวลาเลยในบ้านหลังนี้ใช่ที่พี่บอกเวลาเราเป็นจะงงว่าเวลาคืออ่อนครับบ้านเราใช้ระบบอ่อนจำลักษณะเหรียญบาทไม่ถูกเลยนะมีอะไรอีกไหมฮะเขาแล้วมีคำถามไหมเหรอว่าจะถามพี่เขาที่บอกว่าจะถามพ่อใต้เจอพี่คิวจะถามเดี๋ยวก่อนนะเอาเรื่องอะไรอะไรนั่นเลยอะไรเออผมแบบดูพี่เล่นคอนเสิร์ตมาค่อนข้างครับค่อนข้างแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยดูเยอะมากครับดูคลิปที่พี่เล่นร้องที่ตะลักอนเพลงปล่อยกระดังหัวใจอ่ะวนดูน่าเกิน500รอบโอ้โหไม่พูดครับพูดเดี๋ยวว่าเป็นไอรอลมากขอบคุณครับเยอะมากเยอะไม่ต้องไม่มีแล้วก็เวลาแข่งเราจะใช้เพลงพี่ฤดูที่จะเหงาโอ้ยยื้อความตั้งใจตกรอบหมดเลยตกรอบที่หนึ่งนะที่หนึ่งของมหาลัยเลยโอ้ดีครับขอบคุณมากชอบมากตอนทำเพลงเราก็ไม่เคยคิดว่าวันนึงเพลงเรามันจะมีคนแบบผ่านไป10กว่าปีแล้วรู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตเพลงของเราก็เคยก็บันดาลใจคนรุ่นใหม่ให้รู้สึกดีจะฝากรุ่นนี้ทำต่อหรือกันคือหมายถึงว่าพูดเหมือนตัวเองแก่นะจริงเพลงพี่เขาแบบ10ปีแล้วก็แบบสมมติว่ามันย้อนไปก็ยังฟังกันได้ชอบมากคือเพลงประมาณสมองแล้วก็เสียงเสียงที่ก่อนเจอพี่บ่อยมากที่ใช่ครับชอบเดินสวนพี่ตลอดเลยอ๋อเหรอใช่ครับสวนแบบบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยจริงๆอ่ะคือจนแบบจำได้แล้วอันนี้พี่คิวเลยตอนแรกแสดงว่าเกือบ10ปีเยอะป่ะใช่ครับนานนะครับเมื่อเด็กๆช่วงนั้นไปบ่อยไปนู่นมีอะไรไหมฮะคนร้องเออคนร้องไม่ถามเลยไม่ถามตอนพี่เขาร้องเขาคิดอะไรอยู่ในกระเพงนี้พี่ถามเนี่ยฮะพี่ถามเยอะแยะแล้วเนี่ยพี่ยูแบบมีแนวคิดไงครับแบบให้ใช้ชีวิตอยู่กับวงการนี้นานๆเนี่ยครับที่พี่อยู่มานานอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเนี่ยความรู้สึกพี่ถามเราอ่ะใช่ก็มันก็เหมือนที่พูดไปทั้งหมดแล้วก็ประมาณว่าก็ต้องรักในอาชีพเราซื่อสัตย์คืออย่างที่บอกว่าการที่เรามาเป็นนักร้องมาเป็นนักดนตรีเราจุดประสงค์จริงๆเดิมแท้เราคือเรามามอบความสุขมาสร้างความสุขมาทำงานศิลปะชิ้นหนึ่งให้คนได้ฟังกันแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนมักจะไปหลงกับชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ใช้โอกาสตัวนี้เพื่อที่จะไปสู่ชื่อเสียงเงินทองอำนาจมันไม่ใช่แค่อาชีพนักร้องหรอกอาชีพใดๆก็ตามเราคิดว่าทุกวันนี้คนไม่ให้เกียรติกับอาชีพตัวเองคิดแต่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินเยอะที่สุดโดยลืมไปว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเราทำอะไรสมมติเราจะเป็นยามเราจะเป็นคนขับแท็กซี่เราจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารเป็นอะไรอ่ะ
ทุกวันนี้ที่มีข่าวคอร์รัปชันมีอะไรอ่ะเพราะอะไรก็เพราะคุณไม่ได้ตั้งใจทำไม่ได้ให้เกียรติในงานที่ตัวเองทำอยู่อ่ะหน้าที่ของคุณคือรักษาปกป้องชีวิตคนเลยคุณไม่ทำคุณไปคอร์รัปชันคุณไปทำอะไรก็ได้ให้ได้เงินให้ได้เกียรติยศให้ได้ชื่อเสียงจอมปลอมมานั้นมาก็เป็นอย่างนี้กันหมดไงฉะนั้นหน้าที่เราก็คือให้เกียรติและรักในงานที่เราทำอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณคนแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นมีแค่นั้นก็อยู่ในวงการไปจนตายได้แล้วแค่นั้นเองที่มันอยู่กันไม่ได้เพราะมันเยอะกันไอ้คนพวกเนี้ยไม่รู้ทำไมคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นสมัยก่อนแบบครับสวัสดีครับหลังแบบอะไรเป็นอะไรกันนะคนพวกเนี้ย อย่าเอาเยี่ยงอย่างเชียวนั่นแหละแล้วก็ฝึกฝนหาอะไรใหม่ๆอ่ะคือไม่ต้องยึดติดว่าฉันเป็นนักร้องฉันก็จะฟังแต่เพลงที่มีแต่เสียงร้องหนูมาเราไปฟังเพลงบรรเลงแล้วลองไปฟังเพลงคลาสสิกก็ลองไปฟังเพลงอินเดียเราลองไปฟังเพลงจีนเพลงอะไรที่มันฟังแล้วมีความสุขแล้วมันเราอาจจะได้เทคนิคหรืออะไรบางอย่างมาใช้ในการร้องได้มากมายมหาศาลเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนฟังเพลงก็มักจะฟังเป็นแบบตั้งใจฟังว่าเขาเอื้อนยังไงวะท่อนนี้คิดเยอะไปเพลงก็มีไว้ให้ฟังแล้วจะลงใจมีความสุขอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะซึมซับเข้าไปเองโดยไม่ต้องมาหาเหตุผลนะครับในเพลงพวกนี้มันจะเป็นแบบว่าวงดนตรีเล่นกันครับอ่าฮะอะไรเดี๋ยวเล่นให้พี่คิวดูนะเอาสนุกสนุกเออแล้วก็ให้พี่คิวคอมเมนต์เพลงนี้ไงพี่คุณในกูอ่ะยังก็เราจะถามเลยว่ามันเล่นได้จริงก็เนี่ยแล้วคืออะไรเล่นได้จริงทุกอย่างค่ะเล่นได้ทุกอย่างครับป่ะไหนอ่ะนั้นไหนอ่ะไหนพี่คิวจะได้เก่งไปเล่นวงไปติดร้องเล่นทุกที่ไปยืนร้องโอ้ยเมื่อยแล้วไอ้บุ๋มไม่ร้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนายจำอะไรได้หรือเปล่าไปไหนจบป่ะไม่ผลก็คือร้องไม่พอได้คุณทำอะไรของคุณแต่ว่าไม่เล่นไม่ได้เก่งมากเล่นแค่บันเทิงสนุกนะโดนลูกเนี่ยมันใช้ได้แล้วเหรอโดนไปเลยเขาเพลงนี้นะพี่แม็กโดนไปเลยโดนลงไปเลยบ้าเหรอใช่ครับพี่แม็กนี่ของพี่แม็กโอนก่อนละเฮ้ยนี่อะไรตายแล้วปิดก็ไม่มีถ้าที่บ้านอย่างนี้ก็คงดีเนาะเฮ้ยเป็นหรอพี่บ้าเหรอการชีวิตจะพบกันไหมนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยใครเป็นคนบอกเนี่ยทำอะไรอย่างนี้เราเคยร้องเพลงจบก็ไม่เคยร้องเพลงจบชีวิตไม่เคยร้องเพลงจบเพลงนะรู้สึกเลยมันมองซับซีดกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่ใช่มาไปเลยนะมันเขาบอกว่าไม่ถอดนั่งนะเอาชิวๆแล้วกันนะได้เอานี่ไหมเอาเพลงนี้ถอดวนๆน่ะได้ได้ได้ไม่ทำอะไรหรอไม่เป็นหรอไม่เป็นถ้าจะเปิดอย่างนั้นอ่ะลงมามานี่ได้รู้จะหูแตกนะมาเพลงมาเล่นเพลงอะไรไม่รู้อ่ะสหัสินทานะง่ายๆ D minor E minor แล้วก็ A มาเนี้ยแหละที่มั่วแล้วกันนะแล้วไม่มีเวลาแล้วมาทุกคนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วครับผม
อีกชอบเสียงเมื่อกี้ชื่อเสียงเมื่อกี้ใช่ไม่รู้ครับพี่รู้มันขึ้นถึงไหมพี่รู้ป่ะครับชื่อหาสาเหตุไม่ได้เลยมันคงมันขึ้นสัญญาณอะไรชื่อทำไมต้องโทรตลอดเวลาได้หมดเลยพี่ผมได้ทุกเพลงความจริงแล้วมีเซอร์ไพรส์ครับผมอะไรคะนี่พี่คิวตัวปลอมครับเดี๋ยวพี่คิวตัวจริงกันแล้วเดี๋ยวพี่คิวลองเฮ้ยเอาไหมพี่คิวเร็วผ่านหรือเปล่าทุกคนพี่ก็ต้องร้องใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมร้องเถอะค่ะพี่ฮัลโหลยังไม่ใช่ครับแต่ขอแก้ครับเหม็นดังตั้งแต่ก่อนที่ตาผมมาเล่นแบบคุติกอ่ะก็ดีครับกีตาร์ผมมาเล่นนะมันสายขาดใช่หรอก็ได้นะดีครับตัวนึงไม่ใช่กีตาร์ผมจริงจังกันทำไมใช่ครับเออร้องแบบธรรมดาไหมอะไรนะผมไม่ถนัดเลยครับการไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งสายนี่ดีกว่านะชัวร์กว่าสายครับโอ้ยได้กีตาร์ดีมากเก้าอี้มาเนาะทำไมมันไม่พอเสียงไม่อยู่คิวตอนนั้นให้ไปก่อนคืออะไรตอนแรกนั่งพอไม่ลองมือลงไปยืมครับครับขอยืมเวอร์ชันอะคูสติกได้ไหมครับเพลงอะไรนะฮะยืมครับยืมปวดไปอ่ะโอเคลดคีย์อะไรพี่จัดเอเป็นอะไรทุกอย่างให้พี่คิวสั่งอะไรผมจัดได้มันโหดมากเลยนะให้พี่เขาเลือกให้พี่เขาเลือกให้พี่ได้เลยนี่ยืมก็ยืมก็ยืมเอาซับซ้อนกว่านั้นหน่อยมันมีไหมซับซ้อนไม่อยู่ไปอีกเพลงใครก็ได้อ่ะเพลงใครก็ได้ใช่ไหมครับอืมนะไม่เคยฟังพี่คิวเพลงนี้ยังไม่เคยฟังพี่คิวนะใช่เลยถ้าพี่คิวร้องอยู่ต่อเลยได้ไหมพอสได้มั้งได้ครับได้เป็นไงอ่ะดาวดาวดาวไหมครับหรือจะพี่ว่า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 ได้ร้องด้วยกันนะร้องด้วยเขินเขินเขินนะโอ้โหโอ้โหพี่ยังเขินเลยอ่ะพี่ฮะเขินสิเขินสิเออนานไม่เกี่ยวพี่ซุปเปอร์สตาร์เอเชียใครอ่ะเก็บพอหลังพอเวลาแป๊บเดียวใช่วะ
ียงได้เคียงมาเลยแล้วกันพี่วันจะวันที่เวียนเปลี่ยนวันที่เลยผ่านรักคงมันเราไม่เคยห่างเคียงคู่ชิดใกล้ทุกเวลายอมทิ้งความฝันยอมทุกอย่างให้กันและกันเพียงได้เคียงข้างเพียงได้ร่วมทางโอ้เออเหนื่อยจังเลยต้องตื่นร้องไม่ไหวรักต้องอยู่ด้วยกันตลอดเติบโตจึงได้รู้ความจริงใช่อย่างเพื่อฉันไม่ยอมที่ใดหากรักทำร้ายตัวเองเหมือนเรื่องใดมีพันต้องล้มลงเจ็บด้วยกันนิดเดียวให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเราแบ่งที่วางตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เธอได้ตามหาฝันของเธอง้ออะไรต้องเพลงมันๆแล้วใช่ไหมผมร้องไม่ไหวครับคุณคุณผมลืมไปแล้วนั่นรู้จักแต่คือเธอหรือว่าใช่เพลงเดียวกันไม่เคยฟังเลยจำไม่ยุ่งละฮะได้ดีพี่เกี่ยวเรื่องมาหนึ่งเพลงครับผมอะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราเดินทางไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเออใช่ทุกคนช่วยเราหน่อยเราเพลงตอนนี้พี่ทำเพลงจะมีซิงเกิลหรืออะไรกำลังทำครับกำลังทำกับซิงเกิลอยู่อยากฟังมั้ยหายไปนานต้องออกแล้วหายไปหลายปีแล้วเกินความลับนะครับพี่พอดครับพอจำได้นี่คือช่วงชิลนั่งร้องเพลงมองเธอมาแสนนานฉันไม่กล้าต้องคอยมองตาเธอเสมอกลัวสักวันหนึ่งถ้าเธอรู้ว่าฉันมีบางความจริงอะไรเอาไว้ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครจนอดใจไม่ไหวฉันใกล้เธอเท่าไรยิ่งอยากจะเผยใจเมื่อสบสายตาก็ยิ่งมันไหวมันยากเหลือเกินจะเก็บซ่อนความลับเอาไว้แล้วความลับในใจของเธอมีฉันอยู่บ้างไหมโปรดบอกความในใจให้ฉันรู้ทีนะเธอ oh.คุณต้องมานั่งตรงนี้คุณจะรู้สึกว่ามันเวอร์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 เริ่มง่วงแล้วเนี่ยเริ่มเก่งกิวกันทีนี้กิวถามพ่อเนี่ยชวนถามพ่อเย็นกินไส้กรอกไป2ชิ้นนะไม่พอครับผมไม่พอวันนี้ร้านขายเย็นที่จะมาให้เรากินนี่เด็ดนี่คือต้องกินให้ได้เยอะกว่าผมอันนี้คือเราสามารถเดินออกไปกินได้ได้ครับไม่กระทั่งตอนนี้ไม่รู้ครับยังไม่รู้ว่าเหตุยังแต่ว่ามีเค้กเพอร์ไมครีมสดโอ้ไม่ใช่เรื่องโตเลยนี่ไงคะเวลาทานข้าวถึงแล้วถึงเวลาทานข้าวของแท้แล้วใช่ไหมกลับมาที่เดิมบอกว่าร้านนี้เด็ดมากอร่อยทุกอย่างครับร้านอะไรนะมีเค้กหมดเวลาแล้วสินะข้าวเปล่าว่าต้องว่าอะไรอ่ะพูดไปเยอะแยะไม่พอครับให้พรพวกพรเหรอวันนี้คอนเสิร์ตแล้วครับวันนี้คอนเสิร์ตก็ให้เต็มที่แล้วก็จริงใจกับมัน
คิดว่าเราอย่าไปเครียดคือซ้อมเราก็ซ้อมเต็มที่แต่เมื่อเราอยู่บนเวทีเราจงลืมทุกสิ่งให้หมดเลยมันมีแค่ตัวเรากับคนดูเท่านั้นเราจะทำยังไงให้คนดูหรืออะไรเขาประทับใจเราให้มากที่สุดไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวอะไรเพราะในโลกนี้ถ้างานศิลปะผิดมันเรื่องปกติเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดามันก็ขอให้มีสติสำคัญที่สุดสติกับสมาธิแล้วก็ฝึกฝนวอร์มเสียงนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่ทุกคนเชื่อที่ทุกคนเคารพก็แค่นั้นเองชื่อคุณค่ะเป็นตัวเองสบายอย่าไปเครียดอย่าไปแข่งกับใครเนาะนั่นจะร้องเพลงเยอะเองเอาอีกเหรอโอเคครับเจอกันข้างนอกก็ทักทายได้นะนี่คือจำได้ไหมคะใช่ครับได้ครับเธอได้ทำครับโอ้โหนี่ฉันอยู่ในข่าวของข่าวข่าวคิวกันตรงมุกตลับเดียวเห็นเลยเคยมีคนที่มาแบบเราแล้วนอนอยู่ที่หอเลยว่ะเขาไม่เขาไม่ให้ใช่ไหมแต่พี่จะอยู่กันไหมมันน่าอยู่จริงๆนะเนี่ยไม่หลับตาแต่ของกินมีตลอดเวลาห้องเต้นห้องอะไรห้องเต้นร้องเพลงกีตาร์เปียโนมีทุกห้องเลยค่ะเป็นคนชอบลงห้องเต้นรูปเต้นหัวพี่อ๋อคนนี้ผีเหรอใช่ปวดท้องหมดเลยใครไปโทรเวนใครอะพี่เวนที่เดี๋ยวนะทำไมแสบหางอีกแล้วอ่ะนะครับคือไอ้ยาไอ้ยานี่โอ้โหขอบคุณครับผมเป็นอะไรเป็นนิดนึงนะรอที่คิวครับรอตรงนี้นะแต่รู้ความของใครก็ได้ได้ฮะสองได้นี่ได้ใช่ไหมโอเคครับครับแล้วแบบมีเรามาเซลฟี่เราถ่ายรูปรวมกันทุกคนมาทุกคนมานี่ก่อนนี่คืออะไรอ่ะขอถ่ายรูปใช่คุณได้ไหมครับก็ได้เลยฮะทำไมกล้องอะไรดูมัวเออทำไมกล้องมันมัวเซเดเซเดมันเปื่อนอ๋อเปื่อนสีเข้าไปหนึ่งต่อกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่ไอ้ตรงนี้ค่ะหนึ่งสองต้องสองมุมหน้าก่อนเนาะคือหน้าแบบยังไม่รู้จักขอบคุณครับขอบคุณครับเซลฟี่ครับผมหลังจากเข้าไปอะไรฮะมาแล้วครับถ่ายด้วยคือถ่ายผมตอนที่เราผมวาดไม่วาดนี่ละนะแต่เที่ยวผมครับมาดิครับโอเคครับไอ้หลุมจะแอปทำไมแอปทำไมยี่แก๊ปขอบคุณแก๊ปเจ้าครับหนึ่งน้องย้ำเราจะอัพเลยแก๊ปนะครับผมนี่แล้วแต่โอ้โหทำไมอ้วนอย่างนั้นล่ะไม่ทันแล้วต้องลดน้ำหนักแล้วช่วงเนี้ยผมว่าพี่คิวอ้วนขึ้นนะมากนิดนึงครับพี่เมย์เรื่องมากผักไปนะเออพี่คิววงฟัวกับคิววงมัวครับผมวงนัววงนัวมัวพอนัวยังจะนัวไปอย่างเดียวคุณครับต้องไปแล้วใช่ไหมยังค่ะก็เดี๋ยวทางเข้าด้วยกันก่อนนะคะไปกันพี่คิวไม่ทางเข้าหรอคะไม่เป็นไรฮะไม่น่ากินคิววงนัวคิววงฟัวกลับได้อันนี้มีคนละอันเลยเนาะใช่ครับแต่ว่ามันมีแค่เพลงที่เราจะร้องอะค่ะก็ฟังเพลงเดียวเป็นเราตลอดทั้งอาทิตย์มันแต่นี้โปรแกรมแต่งรูปแล้วก็ส่งไปข้างนอกได้อ๋อเรามีสามารถติดต่อคนข้างนอกได้ทางนี้ไม่เรียกว่าติดต่อดิไม่เขาไม่เรียกว่าติดต่อเรียกว่าส่งอะไรออกไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าด้วยซ้ำครับไปยุ่งกับอีกหูครับไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปดีกว่าทุกคนจะได้พักผ่อนนะฮะเรามีเรียนต่อกิวกันดีกว่าพี่มีอีกเหรอใช่ทำอะไรเรียนอะไรเรียน acting ค่ะโอ้ขอโชคดีสนุกไปก่อนนะครับครับผมครับโอกาสหน้าหวังว่าคงได้เจอกันอีกนะฮะครับถ่ายรูปถ่ายก็ได้ถ่ายรูปให้มาโอ้โหเลิศตรงล้างจานไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นเซลฟี่ฮะสนุกเฮ้ยใช่ค่ะพี่เป็นสิบปีให้หนึ่งฉันอยู่ใช่ไหมอะไรนะเดี๋ยวหนึ่งอ่ะทีมงานมานั่งดูครับขอบคุณครับขอโชคดีทุกท่านเอาเลยเฮ้ยไปล้างไม่ดีนะมันใกล้จัง
ขอบคุณครับโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่คิวว่ายน้ำได้นะครับเออดีดีดีไปเลยพี่ปุ้นพี่ปุ้นชิมมากเลยนี่ร้านอะไรพี่ปุ้นวันนี้มียำเส้นกรอบบ้าเหรอนี่คือไว้ได้จริงๆใช่ไหมได้ครับได้พี่คิวมาคนเดียวเลยครับเอาเห็นไหมสี่คนนะนี่คือน่ากินมากกับข้าวเดี๋ยวโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ว่าไงหรอเดี๋ยวดูตัวนะว่ามันเป็นเชื้อเกลียด